ครามระหว่างประเทศในศตวรรษที่20สร้างความตื่นเต้นครั้งใหญ่ไปทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งคือสงครามอ่าวเปอร์เซียในปีคริสต์ศักราช1991สงครามครั้งนี้ใช้เวลาเพียง43วันแต่ส่งผลกระทบใหญ่ต่อเศรษฐกิจโลกเมื่อสงครามยุติแล้วสหรัฐอเมริกาผู้นำของค่ายพันธมิตรในการทำสงครามครั้งนี้กับอิรักนำเอาอาวุธเทคโนโลยีสูงและยุทธวิธีแบบใหม่ตามคำแนะนำของนายพลคอลีนพาวเวลประธานคณะเสนาธิการผสมของสหรัฐมาใช้นอกจากนี้แล้วนายพาวเวลยังเสนอว่าสหรัฐต้องประเด็จศึกอย่างรวดเร็วและใช้กำลังระดับใหญ่ทันทีมิฉะนั้นสหรัฐอเมริกาอาจจะต้องพบกับความพ่ายแพ้อย่างที่เคยพบมาแล้วในสงครามเวียดนามชนวนสงครามนั้นเกิดจากเมื่อวันที่2สิงหาคมคริสต์ศักราช1990ประธานาธิบดีซัดดัมฮุสเซนของอิรักส่งกองทัพเข้ายึดคูเวตเพื่อนบ้านทางทิศใต้ของตนไว้โลกตะลึงและแปลกใจกับการกระทำของซัดดัมฮุสเซนทันใดนั้นสื่อมวลชนของตะวันตกเรียกซัดดัมว่าจอมโจรแบกแดดทันทีเหตุผลของซัดดัมฮุสเซนไม่ว่าจะแถลงออกมาอย่างไรในการบุกยึดคูเวตแต่ความจริงที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังมีอยู่ว่าภายหลังสงครามอิรักอิหร่านแล้วอิรักพบปัญหาหนี้สินสงครามประมาณ 35,000 ล้านเหรียญที่ต้องชำระให้คูเวตอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ซัดดัมไม่พอใจคูเวตมากคือคูเวตผลิตน้ำมันเกินโควต้าของโอเปกทำให้ราคาน้ำมันลดลงและทำให้รายได้จากน้ำมันของอิรักต้องหายไปเป็นจำนวนมากนอกจากนั้นแล้วซัดดัมยังกล่าวหาว่าคูเวตลอบสูบน้ำมันของอิรักจากบริเวณบ่อน้ำมันรูเมล่าคูเวตเป็นประเทศเล็กๆอยู่ทางตอนใต้ของอิรักถึงแม้จะเป็นประเทศเล็กๆแต่คูเวตมีทรัพยากรน้ำมันมหาศาลเมื่อเอาน้ำมันในอิรักกับคูเวตรวมกันจะทำให้ซัดดัมฮุสเซนมีแหล่งน้ำมันสำรองเท่ากับ20%ของปริมาณน้ำมันสำรองของโลกเรื่องนี้หมายความว่าเมื่อยึดคูเวตได้แล้วจะทำให้อิรักกลายเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจและอิรักจะกลายเป็นอภิมหาอำนาจของตะวันออกกลางซึ่งเรื่องนี้โลกตะวันตกคงไม่ยอมให้อิรักก้าวขึ้นไปอยู่สูงเช่นนั้นซัดดัมฮุสเซนรู้ดีว่าสหรัฐอเมริกาอาจขัดขวางการกระทำของตนแต่ซัดดัมมีความมั่นใจว่าการผนวกเอาคูเวตครั้งนี้มีทางชนะเพราะเหตุผลหลายประการประการแรกกองทัพอิรักมีขีปนาวุธพร้อมโจมตีอิสราเอลได้ตลอดเวลาและเมื่ออิสราเอลตอบโต้ก็จะกลายเป็นดึงเอาประเทศอาหรับให้เข้าสงครามอยู่ฝ่ายอิรักเพราะโลกของอาหรับต้องการทำลายอิสราเอลอยู่แล้วประการที่2ซัดดัมมีความเชื่อมั่นในกองทัพและอาวุธสงครามของตนว่าสามารถต่อต้านการโจมตีของสหรัฐได้เป็นเวลายาวนานเหมือนอย่างที่เคยรบกับอิหร่านมาแล้วเป็นเวลาหลายปีประการสุดท้ายซัดดัมมีความเห็นว่าสหรัฐอเมริกาอาจไม่แทรกแซงการผนวกคูเวตของตนเพราะคนอเมริกันเคยต่อต้านการทำสงครามเวียดนามรัฐบาลอเมริกันคงไม่กล้าพอที่จะทำผิดอย่างเดียวกันอีกในคราวนี้ดังนั้นในตอนเช้าของวันที่2สิงหาคมคริสตศักราช1990ซัดดัมจึงส่งกองทัพ บุกข้ามพรมแดนเข้าไปในคูเวตกองทัพคูเวตต่อต้านอยู่ถึงเย็นวันนั้นชีกวาบีอัลอาหมัดอัลซาบาเจ้าผู้ครองคูเวตเสด็จหนีไปประทับอยู่ในซาอุดีอาระเบียแล้วอิรักประกาศเอาคูเวตเป็นจังหวัดที่19ของตนปฏิบัติการของจอมโจรแบกแดดซัดดัมฮุสเซนได้รับการคัดค้านทั่วโลกแต่ซัดดัมขู่ว่าถ้าหากใครแทรกแซงเขาจะทำให้คูเวตกลายเป็นศพมหึมาและขู่สหรัฐอเมริกาว่าถ้าส่งกองทัพเข้ามาในอิรักกองทัพอเมริกันจะเดินอยู่ในทะเลเลือดยิ่งกว่าที่สหรัฐเคยพบในเวียดนามทั้งนี้เพราะซัดดัมมีแผนโจมตีอิสราเอลฝรั่งเศสประชาคมยุโรปจีนญี่ปุ่นโซเวียตสหรัฐอเมริกาอียิปต์13ประเทศสมาชิกสันนิบาตอาหรับซีเรียประเทศอิสลามกลุ่ม ICO 45ประเทศอิสราเอลต่างแสดงการคัดค้านการกระทำของซัดดัมฮุสเซนทั้งนี้เพราะประเทศเหล่านั้นต่างรู้ดีว่าหากปล่อยให้อิรักกระทำการเช่นนั้นสำเร็จย่อมหมายความว่าอิรักจะเป็นอภิมหาอำนาจของตะวันออกกลางและอิรักจะเป็นภัยต่ออิสราเอลยิ่งกว่าครั้งใดสันติภาพในตะวันออกกลางย่อมเกิดขึ้นมาไม่ได้และโลกจะอยู่ใกล้ขอบเหวของสงครามโลกครั้งที่3ในอนาคตวันที่3สิงหาคมองค์การสหประชาชาติเปิดประชุมประณามการผนวกคูเวตของอิรักวันที่6สิงหาคมองค์การสหประชาชาติลงมติคว่ำบาตรเศรษฐกิจกับอิรักวันที่9สิงหาคม
องค์การสหประชาชาติลงมติการผนวกของคูเวตของอิรักเป็นโมฆะวันที่18สิงหาคมองค์การสหประชาชาติมีมติให้อิรักปล่อยชาวต่างประเทศออกจากอิรักและคูเวตเพราะอิรักใช้ชาวต่างประเทศเป็นตัวประกันในกรณีที่ถูกแทรกแซงจากต่างประเทศวันที่25สิงหาคมสหประชาชาติมีมติให้ใช้กำลังทางเรือปฏิบัติการในอ่าวเปอร์เซียทำการควบคุมการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิรักในที่สุดวันที่29พฤศจิกายนคริสตศักราช1990องค์การสหประชาชาติลงมติตามข้อเสนอของสหรัฐให้ใช้กำลังทางทหารขับไล่อิรักออกจากคูเวตหากอิรักไม่ถอนตัวออกจากคูเวตแต่อิรักปฏิเสธมติของสหประชาชาติเมื่อเลยขีดเส้นตายของสหประชาชาติไป2วันอิรักยังไม่ถอนตัวออกจากคูเวตดังนั้นในวันที่17มกราคมคริสตศักราช1991สหรัฐกับอังกฤษจึงส่งฝูงบินโจมตีอิรักอย่างดุเดือดวันรุ่งขึ้นอิรักตอบโต้ตามแผนการที่กำหนดไว้แล้วคือยิงขีปนาวุธถล่มอิสราเอลเพื่อดึงอิสราเอลเข้าสงครามด้วยโลกอาหรับจะได้กระโจนเข้าสงครามร่วมกับอิรักในการทำลายล้างอิสราเอลให้หมดสิ้นไปจากตะวันออกกลางตามอุดมการณ์ของอาหรับอิรักยิงขีปนาวุธถล่มอิสราเอลครั้งที่2ในวันที่19มกราคมสหรัฐบอกกับอิสราเอลให้อดทนอย่าตอบโต้อิรักมิฉะนั้นแล้วสงครามจะขยายตัวจนกองทัพสหรัฐกับพันธมิตรปราบอิรักไม่สำเร็จนอกจากยิงขีปนาวุธถล่มอิสราเอลแล้วในวันที่20มกราคมอิรักยิงขีปนาวุธถล่มซาอุดีอาระเบียอีกสหรัฐอเมริกาสกัดกั้นขีปนาวุธของอิรักที่ยิงมายังซาอุดีอาระเบียโดยการยิงขีปนาวุธแพทริออตขึ้นไปทำลายเมื่ออิสราเอลเชื่อฟังสหรัฐอเมริกาและอิรักดึงอิสราเอลเข้าร่วมสงครามเปอร์เซียไม่ได้เรื่องนี้จึงเท่ากับว่าอิรักแพ้สงครามแล้วดังนั้นเมื่อสหรัฐอเมริกากับพันธมิตรใช้แผนการรบอย่างรวดเร็วด้วยอาวุธไฮเทคทุกชนิดที่มีอยู่ตามแผนรบของนายพลคอลินพาวเวลซึ่งเป็นการรบต่างกับที่ใช้ในสงครามเวียดนามโดยสิ้นเชิงสหรัฐอเมริกากับพันธมิตรใช้เวลาเพียง43วันขับไล่อิรักออกจากคูเวตสำเร็จเมื่อสหรัฐอเมริกากับพันธมิตรถล่มอิรักอย่างหนักแบบไม่ปราณีเพื่อยุติอย่างรวดเร็วและเมื่ออิรักต้องรบอย่างโดดเดี่ยววันที่26กุมภาพันธ์คริสตศักราช1991ซัดดัมฮุสเซนจึงประกาศว่าจะถอนทหารออกจากคูเวตให้หมดในวันนั้นเพราะสูญเสียยับเยินทั้งประเทศจนหมดกำลังรบในวันที่28กุมภาพันธ์สหรัฐอเมริกาประกาศว่าบัดนี้คูเวตได้รับการปลดปล่อยโดยสมบูรณ์แล้วเพราะอิรักถอนทัพออกจากคูเวตหมดสิ้นสงครามอ่าวเปอร์เซียผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วเพราะการดึงอิสราเอลเข้าสู่สงครามไม่สำเร็จอิรักจึงต้องต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวกับกองทัพพันธมิตรซึ่งมีศักยภาพสูงกว่ามากซึ่งไม่เคยมีในประวัติศาสตร์โลกเลยว่าการต่อสู้ของประเทศเล็กๆอย่างโดดเดี่ยวจะเป็นฝ่ายมีชัยชนะโดยที่ประเทศมหาอำนาจจะเป็นฝ่ายปราชัยสงครามอ่าวเปอร์เซียเปิดเผยให้เห็นว่าบัดนี้มหาอำนาจจะไม่ใช่วิธีทำสงครามแบบสมัยก่อนอีกต่อไปสงครามในอนาคตจะกลายเป็นสงครามไฮเทคเพื่อยุติสงครามอย่างรวดเร็วและสูญเสียกำลังทหารเพียงเล็กน้อยสงครามอ่าวเปอร์เซียครั้งนี้ฝ่ายพันธมิตรเสียชีวิตทหารไปเพียง149คนในขณะที่อิรักสูญเสียทหารทั้งบาดเจ็บและล้มตายไปมากกว่า 100,000 ชีวิตหลังจากสงครามอ่าวเปอร์เซียครั้งแรกสิ้นสุดลงเงื่อนไขสำคัญเรื่องหนึ่งที่อิรักต้องปฏิบัติตามมติสหประชาชาติคือให้คณะตรวจสอบอาวุธของสหประชาชาติเข้าค้นหาแหล่งสะสมอาวุธร้ายแรงในดินแดนทุกแห่งของอิรักเรื่องนี้อิรักในช่วงแรกยินยอมให้คณะตรวจสอบเข้าไปค้นหาในสถานที่หลายแห่งแต่ต่อมาในช่วงปีคริสตศักราช1999อิรักขัดขวางไม่ยอมให้คณะตรวจสอบอาวุธเข้าไปค้นหาในสถานที่บางแห่งดังนั้นก่อนถึงช่วงกลางปีคริสตศักราช1999ของทัพสหรัฐและอังกฤษจึงบุกโจมตีอิรักอีกครั้งหนึ่งสงครามอ่าวเปอร์เซียครั้งที่2สิ้นสุดลงในเวลาเพียงไม่กี่วันโดยสงครามอ่าวเปอร์เซียครั้งที่2ปีคริสตศักราช1999เป็นการยืนยันความจริงอีกครั้งหนึ่งว่าประเทศมหาอำนาจนับตั้งแต่ทศวรรษสุดท้ายของศตวรรษที่20เป็นต้นไปเริ่มต้นสงครามเทคโนโลยีสูงอิรักซึ่งนอกจากต้องสู้รบอย่างโดดเดี่ยวยังใช้วิธีรบแบบโบราณจึงต้องพบกับความพ่ายแพ้อย่างรวดเร็ว